อย่างที่ผมนําเสนอไปเนาะเราสามารถแคชแบ็กตรงไปยังผู้ซื้อได้เลยอ,อันนี้ก็คือดิเรกเลยทันทีไม่ต้องไปผ่านบริษัทอสังหากรใช่ไหมฮะอันนี้เหม,มือนกับแคชแบ็กของคุณคือใครซื้อบ้านมาเอาเงินใช่ก็โอนเลยพอมีการโอนกันเรียบร้อยแล้วพอมีการโอนจ่ายกันเรียบร้อยแล้วปุ๊บไม่เกิน14วันรัฐบาลโอนคืนก็ได้มันมีหลายวิธีครับจะให้เป็นเครดิตคุมปงคุมปอมปอไปซื้อของคือต้องซื้อของแต่งบ้านอยู่แล้ว ใครซื้อคอนโดมไม่ต้องแต่บ้านอันนี้บนสมมติฐานที่ไม่เชื่อว่าบริษัทผู้ประกอบการอาชอาจะแข่งขันกันจนทั้งลดราคาให้คุณแมงอาจจะไม่เข้าใจวิธีงบประมาณมว,วิธีงบประมาณของรัฐนะครับม,มันไม่ใช่ สิ่งที่เราทามันคือการลดการจัดเก็บภาษีการลดการจัดเก็บภาษีเป็นกลไกของฝั่งบริหารที่สามารถทําได้ทันทีนะครับแต่สิ่งที่คุณแบงต้องการเนี่ยก็คือการให้รัฐจ่ายเงินคืนกลับไปที่ลูกค้าหรือลูกบ้านนะครับสิ่งนั้นเนี่ยเป็นกลไกการจ่ายเงินออกจากรัฐการจ่ายเงินออกจากรัฐต้องตั้งเป็นโครงการต้องตั้งเป็นโครงการต้องผ่านงบประมาณประจําปีจะต้องมีการตรวจสอบรายจ่ายของรัฐนะครับมาตรการแบบนี้ไม่สามารถทําได้ทันทีและต้องตั้งเป็นโครงการระยะยาว ปี67เราอาจจะเกิดมาตรการนี้ไม่ได้เลยก็ได้นะครับมันต้องรอไปเป็นปี68ต้องส่งงบเข้าสภาต้องไปตรวจสอบกันนะครับคือมันเป็นการที่จะทำมันใช้มันยังไม่มีเงินทันทีใช่มันคนละรูปแบบใช่มันมันการจ่ายเงินออกจากรัฐกับการลดการเก็บเงินเข้ารัฐเนี่ยมันคนละมันคนละกลไกกันมันทําไม่ได้ทันทีมันมันไม่ใช่มาตรการกระตุ้นแล้วกันครับมันเป็นมาตรการส่งเสริมที่ที่ไม่สามารถทําได้ทันทีมันเป็นมาตรการที่ต้องวางแผนระยะยาวครับ